เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอเนื้อเรื่อง Monster Hunter World ตอนที่3เอพิโซดสุดท้ายครับหลังจากที่เรากำจัดเนอร์กิกันเต้ได้แล้วนะครับเอลเดอร์ดราก้อนที่กระจัดกระจายหายไปก็ไม่ได้กลับมายังร็อตเทนเวลทั้งหมดแถมยังไปก่อความวุ่นวายในพื้นที่ต่างๆอีกด้วยครับซึ่งเราก็จะได้รับหน้าที่ให้ไปสืบหาเอลเดอร์ดราก้อนทั้ง3โดยก็จะมีการแบ่งเป็น3ทีมครับทีมแรกจะกลับไปยัง Ancient Forest ซึ่งณที่นี่เองนะครับเราจะได้เบาะแสของมังกรโบราณที่มีชื่อว่าคุชาลาดาโอราทีมที่2นะครับเบาะแสจะได้จากไวสปายเวสที่จะชี้ทางให้เราได้พบกับเทออสตราครับและทีมสุดท้ายเบาะแสที่ได้จากร็อตเทนเวลจะทำให้เราได้เผชิญหน้ากับเอลเดอร์ดราก้อนอย่างวาลฮาซาร์กหน้าที่ของเราก็คือการกำจัดเอลเดอร์ดราก้อนทั้ง3ตัวลงครับจากนั้นเราจะกลับมาที่แอสเทราอีกครั้งโดยพลเอกจะเข้ามาแสดงความยินดีและก็ขอบคุณการกระทำของเราทั้งหมดนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าเขามีเพื่อนอีกคนนึงที่กำลังตามรอยดินแดนที่มีแหล่งพลังงานกระจายตัวออกมาอย่างประหลาดและตอนนี้เพื่อนของเขาก็ได้พ้นพบที่นั่นแล้วสถานที่แห่งนั้นน่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมเอลเดอร์ดราก้อนจึงเกิดอาการคลุ้มคลั่งและก็กระจัดกระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆโดยพลเอกได้กำหนดสถานที่นัดพบกับเพื่อนของเขาให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนอกจากนี้ในฝั่งของคอมมานเดอร์ก็ยังให้ข้อสังเกตมาว่ามันค่อนข้างแปลกที่เบาะแสทั้งหมดที่เราได้นั้นทำให้เราได้ไปพบกับเอลเดอร์ดราก้อนทั้งคุชาและก็เทออสตราที่เอลเดอร์รีเซสรวมทั้งวาลฮาซาร์ที่กำลังเดินทางไปยังที่นั่นผ่านเส้นทางอย่างร็อตเทนเวลเอาละครับจากนั้นเราจะเดินทางไปยัง Confluence of Fate ซึ่งเป็นดินแดนที่มีการตรวจพบพลังงานแปลกประหลาดเข้าเมื่อเดินทางมาถึงเราก็จะได้รู้ความจริงครับว่าคนที่ตามรอยพลังงานเหล่านั้นมาก็คือพี่ผมเปียของเรานั่นเองครับโดยที่พี่ผมเปียบอกกับเราว่าเขาพบว่าพลังงานทั้งหมดที่ไหลอยู่นั้นดำเนินจากภายใต้ดินแดนร็อตเทนเวลไปยังพื้นดินทวีป New Worldและใจกลางของพลังงานทั้งหมดจะอยู่ณปลายสุดสายน้ำแห่งนี้ครับซึ่งเขาได้เฝ้ารอให้เราเดินทางไปพร้อมกันเพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นเราทั้ง3ก็จะเดินทางไปยกเว้นแฮนเลอร์ครับที่ไม่ได้ตามไปด้วยYou're really doing this? We shall return. Fear not.ซึ่งระหว่างทางพี่ผมเปียจะเล่าให้ฟังว่าเอลเดอร์ดราก้อนที่เดินทางมายังร็อตเทนเวลนั้นเมื่อถึงวาระสุดท้ายของมันก็จะค่อยๆสลายกลายเป็นไอพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ณนิวเวิลด์จากนั้นก็จะตกผลึกกลายเป็นคริสตัลแล้วก็เกิดเป็นดินแดนที่เรียกว่าเอลเดอร์รีเซสขึ้นมาซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานครับทว่าไม่นานมานี้เองที่พลังงานเหล่านั้นก่อตัวเข้มข้นแผ่กระจายออกมาอย่างผิดปกติและคำตอบของความลับนั้นรออยู่เบื้องหน้าแล้วล่ะครับPrepare yourself, my friend. Something is terribly amiss.
It's inside. Great mother of damn. Over countless years, the Elder's bioenergy created this. Even I never expected it to be so enormous. Wait. It's too pure. What is this thing, really? ผลึกพลังงานไบโอเอนเนอร์จีที่บริสุทธิ์มากๆได้ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่กว่าเอลเดอร์ดราก้อนออกมาและการปรากฏตัวของมันสร้างความบาดเจ็บให้กับพี่ผมเปียของเราครับพลเอกนั้นพยายามจะเข้าไปสู้นะครับแต่เราได้ห้ามเอาไว้เพื่อให้พลเอกนั้นพาพี่ผมเปียหนีและเราจะเป็นผู้รับมือกับมอนสเตอร์ตัวนี้เองการต่อสู้จบลงด้วยชัยชนะของนักล่าแห่งกองเรือลำดับที่5โดยมีพลเอกมาช่วยชีวิตเอาไว้ในวินาทีสุดท้ายโดยสรุปก็คือผลึกคริสตัลเหล่านั้นเป็นแหล่งพลังงานสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตของโลกโดยเฉพาะการให้กำเนิดมอนสเตอร์โหดๆตัวใหม่ๆแก่นิวเวิลด์ครับยังไงก็ตามภารกิจของนักล่าจบลงแล้วซึ่งคอมมานเดอร์ได้ส่งข่าวทั้งหมดไปยังเดอะกิลและได้รับคำตอบกลับมาว่ามอนสเตอร์ปริศนาตัวนั้นเป็นหนึ่งในเอลเดอร์ดราก้อนตัวใหม่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากคริสตัลที่ได้จากมังกรโบราณตัวอื่นๆและพวกเขาให้ชื่อมันว่าเซโนจีวาครับนอกจากนี้เดอะกิลยังมีข้อเสนอให้อีกว่านักล่าที่ต้องการกลับบ้านจะได้เดินทางกลับตามที่ตนเองต้องการแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับดินแดนนิวเวิลด์นี้ยังมีมอนสเตอร์อีกมากมายที่รอการค้นหาผู้บัญชาการก็เลยให้เลือกตามความสมัครใจว่าจะอยู่ต่อหรือว่ากลับบ้านครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของ Monster Hunter World เอาล่ะวิดีโอนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ครับและก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นฮันเตอร์จะเลือกอยู่ต่อหรือว่ากลับบ้านดีคอมเมนต์เอาไว้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณผู้ชมได้รับชมวิดีโอของเรากันเยอะๆนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับWell, we did itYou know, after we crash-landed here, I started to wonder if I made the right choice. But the new world was all the adventure I wanted and more. Oh, she made it! I'm just gonna say hi. Come on! May I? If not for you, I might not be alive. Thank you.You have quite the eccentric group here, but all of them talented, unique, driven. You all seem willful of your own mind, but when the time comes, you join together and become a force to be reckoned with. I suspect there is no trial you could not collectively overcome.
A monster that's been incubating in bioenergy. Lurking so close, yet hiding so well. Perhaps it was what first drew the aging elders here, to satisfy its cravings for energy. Could be right. Maybe it used some sort of pheromone or something. Eventually, the land became rich with nutrients, the perfect home for tough monsters. The energy smorgasbord must be why the elders inhabit the recess. You know, we're lucky you stopped that thing. Would have been a disaster if it left its nest. Well then, three cheers for you. No, I think you should keep it. Listen up, everyone. We've received word from the Guild. The Guild commends you for your dedicated research of the Elder Crossing. In light of your findings, we have confirmed the monster as a new species of Elder Dragon. An official name has been chosen. Xenogiva. This concludes your duties with the Research Commission. We thank you again for your service. You are free to return home at your discretion. Yeah. However, the Commission's presence in the New World still has potential to be of great benefit to the Guild. We would ask you to continue your work there, if you are so willing. There you have it. If we decide to stay and take on new research, there are bound to be trials ahead. Dangers. You don't want that, do you? What are you talking about? Of course not. Let's stay! We can do it! All right. Commission, welcome to your new home. I better pack on some weight. This is gonna be hard work.